ริงอยู่ผิดแนวนี้สิคักหนักหนายามป่วยยามไข้ให้ยายามดีก็พาเฮ็ดงานให้ทุนให้เดินเบิ่งแงงสู้มือสู้วันให้ยืนบนขาวนั้นให้หันหน้าไปสากลตอนนี้ผมมาช้อปปิ้งที่ตลาดริมโขงครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็ตรงแม่น้ำสองสีแห่งนี้นะครับข้างๆเนี่ยนะฮะนอกจากมีแพรอาหารแล้วนะฮะเวลามาทานกันนะครับก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกครับของฝากด้วยนะฮะเราก็อยู่กับนี่ฮะพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆครับผู้รักประชาธิปไตยหัวใจสีแดงครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ฮะพี่น้องร้านค้าแถวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเสื้อแดงทั้งหมดแล้วครับที่ร้านเราขายอะไรบ้างขายพวกเสื้อยืดสกรีนของฝากของที่ระลึกขายแบบตกหมดทองยังไงเลยครับนี่เป็นผ้าก็มีผ้าทอมือเป็นหมวกครับของขงเจียมเท่านั้นของขงเจียมนะฮะตลาดอะไรนะครับตรงนี้ตลาดริมโขงตลาดริมโขงนะฮะขงเจียมหน้าแพอารยาสมัยท่านนายกทักษิณเห็นบอกว่าการท่องเที่ยวดีมากของขายดีมากเหรอป้าดีมากเลยจ้ะครับขายของนี่แบบแทบจะพอได้กินเขาเลยเนี่ยเลยครับจ้านักท่องเที่ยวก็เยอะเงินก็สะพัดนี่ค่ะแม่นว่านายกทักษิณครับยังอยู่น้ำเฮ้านี่ครับบ่จนแม่ทุกคนไม่จนนะจนบ่จนตอนนี้นายกยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วเห็นบอกว่าเศรษฐกิจก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นเหรอขยับขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้อ๋อขายได้เรื่อยๆเลยบ่คือเก่าครับช่วงนายกสมัยที่แล้วมากน่ะเงียบครับใช่การค้าการขายเป็นไงบ้างตอนนี้การขายช่วงนี้อยู่ที่แพอรยานะคะหน้าแพพอแขกหลังจากทานอาหารเสร็จจากข้างล่างแล้วก็มาช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของกลับไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อาหารก็ขายดีมาตลอดค่ะครับนี่ฮะคุณลุงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนักท่องเที่ยวดีมากขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับครับเพราะมีได้ยกยิ่งรักครับเข้ามาอยู่ที่เป็นของประชาชนก็ดีมากกว่าครับดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นครับนะฮะสสในพื้นที่ก็สสชูวิทย์กุยก็เข้ามาเยี่ยมพี่น้องตลอดเวลาแหละครับครับถูกต้องครับน่ารักไหมฮะสสเราน่ารักครับครับนะคุณลุงครับเป็นยังไงขอให้ประชาธิปไตยจงเจริญครับครับผมรักประชาธิปไตยชอบนโยบายนโยบายชอบไอ้นายกครับครับดีมากครับเก่งทุกด้านนะครับเก่งนะครับครับผมนี่ฮะคุณป้าถูกใจไหมนายกคนใหม่นายกยิ่งรักเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงก็เก่งค่ะนี่ลากอายุของเกียมเนี่ยบ่เห็นนายกได้มาเยี่ยมจักเถื่อครับพี่ตอนนายกยิ่งรักคนเดียวเนี่ยมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่นะครับกับท่านสสกุยครับเป็นยังไงสสกุยล่ะสสก็บ่เห็นมาจักเถื่อเห็นกุยนี่มาประจําท่านกุยนี่ครับขยันลงพื้นที่เลยครับขยันมาเลยบ่แม่นว่านานๆมาข้างนะครับมาบ่อยๆๆเขาครับก็เชิญพี่น้องครับนะครับมาเที่ยวที่นี่มาช้อปปิ้งกันครับสินค้าโอท็อปมากมายรอพี่น้องอยู่ครับของดีราคาถูกที่ตลาดริมโขงแห่งนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับของจริงยุคนี้เฮ็ดดีถูกใจเฮาเหลือเฮ็ดยังก็บ่น่าเบื่อคิดดีเฮ็ดไว้กระดองได้พักจังสีมานำหมู่เฮาเป็นต่อเพื่อไทยมีดีหลายพอเลือกมาสร้างสรรค์เมืองไทยตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสชูวิทย์กุยไม่จุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่ครับท่านสสครับจุดนี้เราเรียกว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องรวมถึงการอบรมอาชีพด้วยเหรอครับครับก็พี่น้องประชาชนในอำเภอศรีเมืองใหม่เนี่ยครับเป็นคนขยันอ๋อขยันแต่ว่าเขาจะทำงานอยู่ทั้งปีครับผมไม่มีงานที่จะเป็นหลักก็คือทำนาทำสวนมันเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วทำนาหลังจากทำนาก็ทำมันสำปะหลังโอ้เสร็จจากทำมันก็จะว่างงานครับผมนะครับพอว่างงานเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะจัดตั้งกลุ่มสตรีครับนะครับสร้างอาชีพให้แต่ละตำบลแต่ละหมู่ครับว่าใครสนใจอาชีพอะไรลองไปนั่งคุยกันสิเลยฮะนะครับนั่งคุยกันก่อนครับแล้วคุณจะทำอะไรครับเราก็จะสนับสนุนงบประมาณมาให้เลยครับและอาชีพที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มแล้วมีอาชีพอะไรบ้างครับแล้วก็ทำไม้กวาดไม้กวาดที่ขายไปทั่วประเทศเลยครับอันนี้ก็เกิดจากไม้กวาดที่เก็บดอกหญ้าจากอุทยานผาแต้มนะครับมามัดแล้วทำเป็นไม้กวาดสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็ไปซื้อเศษผ้าครับผ้าจากกรุงเทพแล้วมาเย็บเป็นที่เช็ดเท้าเลยครับนะครับที่เช็ดเท้าก่อนเข้าบ้านโอ้อย่างนี้เป็นสินค้าโอท็อปครับดีๆได้เลยแล้วก็ทำน้ำยาล้างจานโอ้ครับทำน้ำยาซักผ้านุ่มครับนะครับแล้วก็ทำกระติบข้าวทำหัวทำแค่
หลายๆกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเราจะเชิญเข้ามาเป็นวิทยากรให้ครับผมคนที่มีความรู้ในชุมชนครับพอทำเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีมากๆเราก็จะเชิญชวนคนที่เขาซื้อไปขายมาซื้ออ๋อหาตลาดให้ด้วยครับนะฮะมาซื้อที่นี่ก็เป็นแหล่งผลิตนะฮะตอนนี้โครงการแบบนี้อบรมอาชีพเกิดขึ้นแล้วเลี้ยงจิ้งหรีดก็ใช่เหมือนกันแต่ก่อนจิ้งหรีดต้องไปหาเอาครับวันนี้เราเลี้ยงเองครับนะครับนอกจากนั้นการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก็ทำเองใช้เองในชุมชนด้วยเหรอฮะคือการทำปุ๋ยเนี่ยครับจะได้ขายไม่ได้ขายไม่เป็นไรครับนะครับแต่ให้รู้จักว่าวันนี้ต้องทำเองครับถ้าเราทำปุ๋ยเองเนี่ยในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยครับเรารวมกันทำนะครับก็มีเงินสนับสนุนก็ไปซื้อแกบนะครับไปซื้อมูลวัวนะครับครับไปซื้อกากน้ำตาลแล้วเราก็มาทำครับใบไม้ร่วงที่หล่นอยู่ตามบ้านเราก็มารวมครับเสร็จแล้วพอเดือนนี้เดือนหน้าถึงเดือนเมษาเนี่ยเราก็มาแบ่งกันครับก็จะได้คนละ100ถุง200ถุงเนี่ยก็ไปใส่ในนาเนี่ยก็จะทำให้ข้าวงามขึ้นโอ้นี่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นครับเราจึงบอกว่าลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตโอ้น่าสนใจฮะที่สำคัญทำเองใช้เองครับทำเหลือก็ขายซะสร้างรายได้อีกสอสอครับน่าสนใจมากนอกจากนั้นสุภาพบุรุษนะฮะพ่อบ้านนี่แหละอยากจะเป็นช่างก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ผู้ชายเนี่ยครับก็มีแรงงานใช่เราก็อบรมเรื่องซ่อมบ้านพักไหมครับเป็นช่างไม้ไหมเป็นช่างปูนไหมครับนะครับเราก็จะซื้อตะปูซื้ออะไรมาให้ท่านได้ลองซ้อมก็คือไปซ่อมบ้านให้เพื่อนนั่นแหละครับหลังน้ำรถ ผมก็อยู่กับท่านผู้นำท้องถิ่นด้วยนะท่านนายกอบต.นะฮะเป็นไงบ้างพี่น้องเรานะมีอาชีพมากมายเลยใช่ไหมครับสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านสสชวิตปุ๋ยพิทักษ์กรธมรบนะครับก็ท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับที่ให้โครงการดีๆกับตำบลของเรานะครับกับชาวบ้านในเขตอำเภอสีใหม่นะครับชาวบ้านดีใจมากครับที่ท่านนายกและท่านสสไม่ทิ้งประชาชนนะครับยังมีโครงการดีๆมาให้นะครับพี่น้องเราก็ดีใจที่มีอาชีพมีงานทำอยู่ที่บ้านเราเหรอครับดีใจมากนะครับและก็ขอขอบคุณมากนะครับอาชีพเป็นอาชีพที่ดีมากครับสำหรับอาชีพนี้นะครับเป็นยังไงครับท่านสสชูวิทย์กุ๋ยเราแหมมาเยี่ยมพี่น้องเราดีใจมีกำลังใจไหมครับครับก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตบอกภาษาอีสานนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านทักษิณนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ท่านสสชูวิทย์กุ๋ยนะครับซึ่งเพิ่นบ่ถิ่มประชาชนนะครับมีหยังกับโครงการดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคือมื้อนี้นะครับช่วงอบรมแล้วมาก็มีโครงการแบบว่าฝึกอาชีพนะครับส่งเสริมฝีมือในท้องถิ่นให้มีงานทํานะครับพาฝีมือเข้าไปเฮ็ดงานได้กับสิพอดีราคาแรงขึ้นนะครับที่เพิ่นมุ่งหมายไว้นะครับรัฐบาลนี่เพิ่นเฮ็ดดีหลายนะครับซึ่งนายกทักษิณคิดนะครับยิ่งรักถ้ำนะครับสสชูวิทย์เป็นผู้ติดตามนะครับลงสู่หาดหยานะครับครับผมนี่ฮะก็เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยครับเขตตรงนี้ฮะอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจริงๆศรีเมืองใหม่เองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญมีวัดชื่อดังด้วยเหรอครับสสครับก็เป็นแหล่งที่มีพระเก่งครับครับก็คือหลวงปู่มั่นอ๋อหลวงปู่มั่นมูลนิธิโตเกิดที่บ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่ที่ศรีเมืองใหม่นี่เหรอครับโอ้นี่ฮะก็มาไหว้พระที่นี่ได้นะไหว้หลวงปู่มั่นนะฮะครับแล้วก็ตรงข้างๆอบต.นี่ครับผมมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยเหรอฮะตอนนี้นายกก็ไปเก็บกระดูกไดโนเสาร์มาให้เราเลยฮะอุ้ยต่อไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะสสครับดีครับก็พี่น้องประชาชนมากมายครับวันนี้กิจกรรมที่นี่นะครับที่อำเภอศรีเมืองใหม่ครับท่านสสชูวิทย์นะสสกุยของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเยี่ยมพี่น้องครับรับฟังปัญหาต่างๆครับรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตและก็อาชีพครับที่อุบลนะก็มีไดโนเสาร์ด้วยครับโอ้โหนี่นะสสครับเนี่ยก็จะทำเป็นตัวแบบนี้แหละครับซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจะมาทำให้ในปีนี้ปี55นี่แหละครับครับอ๋ออยู่ตรงอบต.เรานี่แหละครับครับครับผมก็จะกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ฮะมาเที่ยวที่นี่ครับศรีเมืองใหม่ฮะมีสถานที่สำคัญมาไหว้พระมาดูไดโนเสาร์ด้วยครับโอ้น่าสนใจมากพี่น้องครับสุดยอดเลยของจริงยุคที่เฮ็ดดีถูกใจเฮาเหลือเฮ็ดหยังก็บ่น่าเบื่อคิดดีเฮ็ดไว้กระดองได้พักจังสีมานำหมู่เฮาเป็นต่อเพื่อไทยมีดีหลายพอเลือกมาสร้างสรรค์เมืองไทย
ตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสชูวิทย์กุยครับมาอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ตำบลเอื้อดใหญ่ครับอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับอยู่กับท่านผู้นำทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่น้องจำนวนมากเลยสสวันนี้มาร่วมประชุมมาช่วยเหลือพี่น้องเรื่องอะไรครับครับโครงการอาชีวบำบัดนะครับเป็นการสร้างอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากน้ำลดนะครับสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับครับผมให้มีอาชีพมีรายได้นะครับซึ่งมีอาชีพหลากหลายครับนะครับแต่ว่าการรวมกลุ่มนี่จะยากนิดนึงครับแต่ตอนนี้เราเริ่มตำบลละจุด 2.3 จุดนะครับให้ใครสนใจครับแล้วพออบต.รู้ว่าตำบลนี้ได้บ้านไหนครับเสร็จแล้วก็อยากได้ไปบ้านตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะดำเนินการต่อเลยครับเห็นบอกผู้นำที่นี่ก็เข้มแข็งนะฮะครับนายกอบต.ผู้นำท้องถิ่นนะฮะครับก็เนี่ยฮะก็รวบรวมพี่น้องนะครับมาอบรมอาชีพกันนะครับรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ของเราก็ส่งเสริมเรื่องกลุ่มสตรีด้วยใช่ไหมครับครับเที่ยวนี้นี่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญครับกับกลุ่มสตรีรอบนี้ผู้หญิงต้องออกหน้าครับนะครับก็ให้พ่อบ้านไปทำงานอย่างอื่นแล้วผู้หญิงก็มารวมกลุ่มครับซึ่งในเดือนมีนานี้นะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะสนับสนุนเงินกลุ่มสตรี 7,700 ล้านโอ้โหจังหวัดละ100ล้านครับครับจังหวัดอุบลก็จะได้100ล้านในปีนี้ครับผมนะครับใครที่พร้อมแล้วจัดตั้งกลุ่มแล้วครับดำเนินการกลุ่มแล้วก็จะได้เงินสนับสนุนครับโอ้นี่ฮะพี่น้องเราก็ดีใจจะได้มีอาชีพมีรายได้นะฮะครับคือถ้ามีอาชีพแล้วเนี่ยครับก็จะทำให้พี่น้องมีรายได้ใช่ครับนะครับเมื่อมีรายได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เงินในกระเป๋าก็ไม่ต้องจ่ายออกไปใช่ครับเพราะเรามีอาชีพเราก็เอาอาชีพที่เราทำเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับใครเลี้ยงปลาดุกก็เอาปลาดุกไปขายครับใครเลี้ยงไก่ไข่ก็เอาไก่ไข่ไปขายใช่ครับใครเพาะเห็ดก็เห็ดไปขายเมื่อขายสินค้าตัวเองหมดแล้วก็ซื้อของกลับบ้านโอ้แลกเปลี่ยนกันนะเอาไข่ไปแลกปลาเอาปลาไปแลกไม้กวาดเอาไม้กวาดไปแลกน้ำยาล้างจานอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เขาลดรายจ่ายโอ้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้พี่น้องฮะเขาเรียกกันว่าประชาธิปไตยแบบกินได้ได้รับรัฐบาลที่เรียกว่าส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการทำอาหารกินด้วยนะสสครับครับผมครับผมก็น่าสนใจมากครับพี่น้องที่นี่ฮะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็มาเนี่ยฮะมาร่วมกันวันนี้มีหลักสูตรอบรมนะฮะทำความสะอาดบ้านนะหลังน้ำลดนะครับแล้วก็มีหลักสูตรอื่นๆนะสอนะครับอบรมวิชาช่างปูนอย่างเงี้ยนะครับอบรมช่างตัดผมครับผมนะครับอบรมการทำความสะอาดซึ่งเตรียมตัวไปเป็นแม่บ้านในกรุงเทพอย่างเงี้ยใช่ครับว่าไปอบรมแล้วเราจะไปทำยังไงใช่ครับก็จะมีวิไลการอาชีพพัฒนาสังคมครับนะครับมาช่วยในการอบรมโอ้นี่มีหลักสูตรใหม่ๆนะครับก็เรียนได้ตามเรียกว่าตามที่ชอบหรือว่าถนัดนะครับชอบอาชีพไหนอาชีพบริการก็มีนะฮะการแปรรูปอาหารสมุนไพรเราทำได้เยอะอยู่แล้วครับนะฮะวัตถุดิบเรามีอยู่เยอะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องนะฮะในจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ครับอำเภอศรีเมืองใหม่แห่งนี้พี่น้องพอใจไหมครับพอใจปรบมือหน่อยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามภารกิจของท่านสสปุ๋ยนะในจุดต่อไปครับมือกันไว้ร่วมใจปกป้องพักดี